ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2565ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีหรือมกท.ประจำปีการศึกษา2565วันที่2กันยายน2566โดยมีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,446 คนพร้อมกันนี้พระราชทานโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสัมมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามาขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถเพราะการทำงานให้มีประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างราบรื่นนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างความสำเร็จของงานเป็นสำคัญรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำโดยใช้ความรู้ไปในทางสร้างสรรค์ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนมีความสุจริตเที่ยงธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญครับไก่วรายุทธ์มิลินทจินดานะครับได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสาขานิเทศศาสตร์ครับแล้วภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งมากที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าของพวกเราทุกคนเห็นคุณค่าของการทำงานคุณค่าของการเรียนจนเราได้รับดุษฎีบัณฑิตอันนี้แต่ยิ่งภูมิใจมากยิ่งขึ้นที่ท่านอธิการบอกวันนี้คือว่าเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยและของคณะที่ได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อันนี้ครับอันนี้ทำให้เราปลื้มและปลิ่มว่าเฮ้ยท่านเล็งเห็นและท่านมองเห็นขนาดนี้เชียวเหรอเรามีคุณค่าขนาดนี้เชียวเหรอทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องดูแลตัวเองต้องสร้างผลงานให้ทุกเห็นว่าเขาให้รางวัลนี้เรากลับมาเราต้องทำให้ได้ให้สิ่งที่ดีกับเราแล้วพี่อ่ะเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้ครับเพื่อไม่ให้เสียกับสถาบันปรบมือค่ะสวัสดีนะคะไฮอภิพรนครสวรรค์ค่ะก็จบมหาบัณฑิตแล้วนะคะก็ทัศรัฐภาษาธนศาสตร์นะคะสาขาที่จบนะคะก็8ปี9ปีแล้วพี่ไก่อ๋อเหรอครับ9ปีแล้วเรียนตรีเสร็จแล้วก็ต่อโทหลายๆคนว่าจะต่อเอกเลยหรือเปล่าต่อสิคะเอาเลยการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดใช่หลายคนบอกว่าอุ๊ยอายุเยอะแล้วยังเรียนได้เหรอจริงๆอย่างที่พี่ไก่บอกนะคะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะคำนี้ยังใช้ได้กับทุกคนเสมอตอนแรกอ่ะที่คุณยิ่งยงต้องกล่าวถึงคุณเตี้ยไอ้เตี้ยนิดนึงนะคะ คุณยิ่งยงยอดบางงามไม่ใช่สามีดิฉันนะคะ เป็นคนชักชวนชักจูงให้มาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีนะคะ พี่ยงจบโทรไปแล้วเรียบร้อย นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้ไฮได้ตัดสินใจมาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีแห่งนี้นะคะ ตอนแรกเรียนคิดว่านั่งเรียนกับเด็กๆ ก็เรามาดูอ๋อเราอยู่ในกลุ่มของเจ้าสัวเจ้าสัวก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วและมาเรียนต่อเพื่อเอาวุฒิต่อยอดแล้วก็คอนเนคชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณการศึกษาขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอธิการนะคะที่เปิดโอกาสให้กับนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่พอเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าเรารักการเรียนสิ่งที่เราไม่รู้พอเราได้มานั่งฟังอาจารย์หรืออาจารย์หลายๆท่านและศาสตราจารย์หลายๆท่านที่มาให้ความรู้กับเราเนี่ยอีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้แล้วเราได้รู้จริงๆอันนี้แหละสุดยอดก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่กลัวว่าจะแก่เกินเรียนไม่มีคำนั้นจริงๆมาแต่ค่ะมาเรียนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับผมครูบอยนะครับนายสมพงษ์คำแก้วจบคณะรัฐศาสตร์ปริญญาตรีปริญญาโทครับผมก็เป็นนิสิตนี้ตั้งแต่ปริญญาตรีมาด้วยเกียรตินิยมแบบหนึ่งก็ได้บุญบารมีจากคุณฮายอภิพรนครสวรรค์ได้ชักจูงกันเข้ามาแล้วก็วันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้ภูมิใจที่ในที่สุดแล้วก็อยากจะชักชวนทุกคนให้มองให้เล็งหาสมมติว่ามีญาติพี่น้องอยากจะศึกษาต่อ
ลองพิจารณามหาลัยแห่งนี้ครับกรุงเทพมีดูมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดและให้อะไรในชีวิตมากกว่าที่คุณใฝ่ฝันมีขอฝากมหาลัยแห่งนี้ในอ้อมอกใจของทุกคนนะครับนี่ครับครับผมโฟกัสกิติคุณ F12 นะครับผมก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับผมก็จบแล้วนะครับรุ่นเรียนกับพี่บอยเลยนะครับเจ้าสัว10นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็ขอบคุณมหาลัยนะครับที่ให้โอกาสผมมาเรียนครั้งนี้ค่ะต้อยต้อยค่ะวันเพ็ญเดชเดชาค่ะต้อยนะคะเป็นเลขาแม่ฮายค่ะได้มีวันนี้เพราะว่ามีแม่ให้โอกาสนะคะแล้วก็อธิการท่านอธิการบดีมหาลัยกรุงเทพฯบดีแล้วก็ท่านรองน้ำนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสนี้สำหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะเป็นที่รักของทุกคนสวัสดีครับผมไม้เอกสันติภาพธรรมยานครับผมก็ได้มีโอกาสครับมาที่รั้วของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับผมได้จบมหาบัณฑิตแล้วนะครับคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐศาสตร์คณะศาสตร์ของผมครั้งแรกนะครับในความรู้สึกของผมนะครับในการก้าวมาเป็นครอบครัวของBTU เนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นมากแล้วก็ที่สำคัญคือการเรียนการสอนเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าหลักสูตรเข้มข้นมากแล้วก็เป็นกันเองคือเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรัฐศาสตร์นะครับแนะนำเลยครับ BTU กับผมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเพชรเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจบเป็นดุษฎีบัณฑิตนะคะก็โทรแล้วก็ยินดีกับมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตทุกท่านด้วยค่ะก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับนักศึกษาใหม่นักศึกษาของทุกท่านว่าการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเรียนในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะทำให้ความรักที่การเรียนนั้นประสบความสำเร็จจะไม่ให้ย่อยยับไปคามือคุณยังไงคุณก็ต้องประคับประคองให้สำเร็จไปสู่ชีวิตคุณครับ